ค่ะวันนี้เบลมาทำวิดีโอแต่งหน้าลุคซัมเมอร์สวยแซ่บแบบนี้นะคะเป็นลุคที่ปากสีที่จ้าหน่อยแล้วก็ดวงตาเบาๆนะคะแล้วก็แก้มเบาๆประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ไม่มั่นใจที่จะทาปากสีนี้แล้วก็เป็นโทนสีอื่นก็ได้อย่างเช่นสีส้มหรือว่าอาจจะเป็นโทนที่สีอ่อนกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นสีชมพูอ่อนๆนะคะตามชอบเลยลุคนี้โบครีเอทมาเพราะว่าช่วงนี้ชอบทาตาโทนสีชมพูก็จะเอามามิกซ์กันเป็นลุคแบบนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็ไปดู how to กันได้เลยค่ะเป็นของ Smashbox Photo Finish Primer Water ตัวนี้นะคะชอบใช้เพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้เบลอรูขมวนของเรามันจะไม่ตกล่องนะคะใช้ดีตัวนี้แนะนำส่วนรองพื้นที่ใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็น Burberry Fresh Glow Foundation นะคะตัวนี้ที่จริงโบก็ทำรีวิวด้วยก็เลยทาตัวนี้ไปเลยมันจะให้ความโกลว์นะคะแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะคือไม่ได้ใช้พวกเบสที่เพิ่มความโกลว์อะไรเลยมานานมากวันนี้มีเวลาก็เลยเฮ้ยจัดซะหน่อยนะคะหลังจากนี้โบก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะใต้ตาแล้วก็บริเวณที่เป็นสิวนะจ๊ะคอนซีลเลอร์ที่ใช้วันนี้จะเป็นของ Bobbi Brown นะคะตัวนี้คือ Face Touch Up Stick นะคะจะเป็นสี 3.25 คูลเบสก็จะลงไปเลยบริเวณใต้ตาแบบนี้นะคะใช้ทำไฮไลท์ได้ด้วยสันจมูกนะคะก็จับวิ่งติดปากข้างบนแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้มันจะเนื้อชุ่มฉ่ำหน่อยแล้วก็เกลี่ยง่ายก็เลยชอบใช้ใต้ท้องคิ้วเดี๋ยวจะใช้แปรงของเรลทินิกนะคะในการเกลี่ยสิ่งต่างๆให้ดูเข้ากันใต้ท้องคิ้วจะใช้นิ้วมือเบลนด์ก็ได้ง่ายดีเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแบบแปรงแต่งหน้านะโบก็ใช้นิ้วแต่งประหยัดเนาะจะเซตด้วยแป้งฝุ่นของ Candy Doll ตัวนี้เป็นสี Natural นะคะเบอร์01ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่รุ่นใหม่เขาจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งแล้วแหละดูแบบหน้าตาแบบกุ๊กกิ๊กฟุ้งฟิ้งมากกว่านี้แป้งตัวนี้มันจะแบบมีสีนิดนึงมันจะช่วยปกปิดทาคอด้วยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าหน้าขาวคอดำทาให้มันสีกลมกลืนกันซะหน่อยเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาลงบรอนเซอร์แล้วก็บลัชออนกันก่อนนะคะบางคนอาจจะเขียนคิ้วก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบไหมเขาจะแบบมีความวาวในตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหวาวชิมเมอร์อะไรมากมายนี่จะใช้กระแปรงของ Sigma นะคะ Large Angle Contour F40 ก็หน้าตาประมาณนี้นะคะอาจจะแบบเลอะๆนิดนึงนะก็บรอนเซอร์ลงไปเลยนะคะร่องแก้มมาถึงขมับนะคะแล้วก็บริเวณหน้าผากไรผมตรงไหนที่อยากให้ดูเล็กลงใครที่หน้าผากกว้างก็ลงแบบโบนี้แหละจะได้หน้าผากเล็กลงเป็นผู้หญิงหน้าผากกว้างบางทีรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเมื่อก่อนนี้นะแบบโอ้โหจะแสกกลางก็จะรู้สึกโอ้โหโหนกเป็นอะไรที่น่าอายมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่อายแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปุ่มด้อยอะไรแค่หน้าผากกว้างอาจจะหนกเยอะพื้นที่ในการคอนทัวร์มากหน่อยเงี้ยแต่เขาบอกว่าคนที่มีหนกเป็นคนที่มีหงอแห้งไม่รู้นะอ่านมาคอนทัวร์ข้างจมูกนะคะลายดั้งให้มีดั้งสักนิดตัวนี้พิกเมนต์มันเข้มข้นนะแต่อย่าลงมากมายถ้าใครลงคอนทัวร์พลาดหรืออะไรเนี่ยโบแนะนำให้ใช้แป้งนะคะทับอีกทีนึงมันจะได้ดูแบบยังไงมันจะได้นูนัวๆกว่านี้หน่อยใช้ของ NYX นะคะตัวนี้เป็นสีมาฟเบอร์ PB13 จะเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อนิดนึงก็จะใช้แป้งของ Real Technique นะคะตัวนี้ชื่อว่าแป้งชิคบลัชนี่ขนนิ่มมากใช้แล้วก็ติดใจใช้ตลอดเลยไม่รู้สึกว่าเราใช้แปรงที่แบบทั่วๆไปอ่ะมันนิ่มมากจะเป็นสีเนื้อแมทนะคะจะไม่ให้ความวาวเพราะว่าจะใช้ไฮไลท์โบก็เลยไม่ต้องการความวาวอะไรมากมายจะชอบปัดแก้มแบบปัดสูงนิดเน้นไปที่บริเวณหางตาหน้าแก้มด้วยนิดนึงนะคะปัดมาได้เดี๋ยวนี้การปัดแก้มมันไม่จำเป็นว่าจะต้องตามกฎตามอะไรแล้วแหละเพราะว่า
ตามชอบเลยตัวเองชอบแบบไหนก็ปัดประมาณนั้นปัดแบบไหนแล้วแบบเข้ากับหน้าตัวเองแล้วดูดีนะคะก็ปัดไปเลยตามใจชอบที่จริงการแต่งหน้าไม่จำเป็นต้องมีกฎอะไรมากมายแต่งแล้วพอใจแล้วชอบแล้วมั่นใจก็แบบแต่งประมาณนี้พอให้เห็นแบบมีความเริ่มเป็นเรื่อชมพูเป็นริมฝีปากของเราให้สีแซบนะคะก็เลยเบาแก้มเบาตาเบาต่อไปจะเป็นไฮไลท์นะคะตัวนี้จะเป็นของ Laura Mercier จะเป็นสี Indiscretion เป็นอะไรที่เลอค่ามากแล้วก็สวยตัวนี้คือใช้2เดือนแล้วแหละตั้งแต่ได้มาใช้ตลอดเพราะว่ามันชิมเมอร์ที่ละเอียดมากแล้วมันก็ดูแบบไม่กลิตเตอร์อะไรมากมายส่วนแบรนด์ที่ใช้นะคะตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันจะเป็นของ Zoeva Lux Highlight นะจ๊ะเบอร์105บริเวณโหนกแก้มนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างบนสีนี้จะเป็นสีแชมเปญแล้วก็ออกไปทางทองๆนิดนึงจากนั้นบริเวณสันจมูกนะคะเน้นบริเวณปลายจมูกริมฝีปากข้างบนไหมหน้าดูแบบพุ่งขึ้นมาละไปเขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ที่เขียนคิ้วของ Into House ตัวเดิมที่เคยใช้นั่นแหละแล้วก็จะใช้ตัวแปรงนะคะแปรงหัวคิ้วแค่นี้เองนะคะสำหรับคิ้วในวันนี้ต่อไปเราจะมาเริ่มขั้นตอนการแต่งตากันเลยนะคะจะใช้พาเลตของ Urban Decay Naked 3เพราะว่าอยากได้โทนชมพูนะคะก็ก่อนการแต่งตาในวันนี้โบจะลงเบสก่อนนะคะของMaybelline New York Color Tattoo เป็นเบอร์65 Pink Gold นะคะเป็นสีชมพูประมาณนี้นะคะจะลงเป็นเบสก่อนจะใช้นิ้วมือนะคะในการวนๆแล้วก็ทาไปเลยบริเวณเปลือกตานะคะไปจนถึงรอยพับตาจะใช้สี Limit นะคะในการคัดเบ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีเนื้อแมตต์ที่จะใช้ก็คือของ Zoeva นะคะ Luxe Petite Creaseเป็นแปรงที่ขัดเบ้าสำหรับคนที่มีตาแบบเล็กๆจิกปลายเลยนะจ๊ะบริเวณเบ้าของเราแล้วก็เกลี่ยสีนี้มันจะช่วยในการขัดเบ้าแบบเบามากเพราะว่าเบสที่เราลงไปก็จะเป็นสีคล้ายๆกันแต่จะอ่อนกว่านิดนึงนะคะจากนั้นเราจะลงสีนูนเนอร์นะคะตัวนี้จะทำให้เบ้าตาของเราชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าจะไม่ลงบริเวณกว้างเท่าๆกับสีเมื่อกี้จากบริเวณหางตานะคะมาจนถึงกึ่งกลางตาตรงที่คัดเบ้าเมื่อกี้นะคะประมาณนี้นะคะพอแล้วไม่ต้องเบลนให้กว้างแป้งของ Zoeva เขานิ่มนะแล้วเขาก็คัดเบ้าได้ดีชอบมากเลยแต่โบมีไม่ได้เป็นเซตนะคะโบซื้อมาแยกชิ้นเพราะว่าบางทีเป็นเซตน่ะโบไม่ได้อยากได้ทุกตัวอยากได้บางตัวที่แบบเราต้องการที่จะใช้เขาจริงๆนะก็ค่อยซื้อมาต่อไปจะใช้สีเบิร์นเอาท์ตัวนี้นะคะลงที่บริเวณหัวตาไปจนถึงกึ่งกลางตานะคะเวลาที่เราใช้ลงอายแชโดว์นะเขาจะเบลนด์สีได้ดีนะคะนะคะจากนั้นโบก็จะมาทำบริเวณ V shape ตรงนี้นะคะจะใช้สี Dark Side นะคะทำบริเวณ V shape นะคะตรงหางตาจะทำเป็น V shape โดยจะลากจากตรงนี้นะคะจะทำเป็นตัว V ขึ้นไปทับบริเวณที่เราลงสีคัดเบ้าไว้แล้วเมื่อกี้ถ้ายังเป็นเส้นๆอยู่อย่าเพิ่งแบบตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเบลนด้วยจะใช้สีดาร์กไซด์ตัวเดิมนะคะลงมาที่บริเวณขอบตาล่างเส้นขอบของเขาให้ดูฟุ้งมากขึ้นนะคะขอเพิ่มความเข้มตรงบริเวณครีสอีกนะคะโดยจะใช้สีเดิมลงจนกว่าจะได้ความเข้มตามที่ต้องการนะคะที่ว่าอยากได้คือจะเข้มบริเวณนี้สักหน่อยตาจะได้ดูคมขึ้นนะคะใช้แป้งตัวเดิมนะคะเป็นอีกสักนิดเดียวก็จะเขียนอายไลเนอร์นะคะจะใช้ของ Cleo ตัวนี้จะเป็น Waterproof Brush Liner สีดำ
ก็วิ่งอายไลเนอร์ให้ได้ประมาณนี้นะคะแค่แบบวาดอายไลเนอร์ปกติแต่ว่าให้มันมีหางสักหน่อยนึงนะคะจะได้ดูเฉียวๆจากนั้นก็จะปัดมาสคาร่ากันเลยจะดัดขนตาก่อนนะคะจะใช้ที่ดัดขนตาของชูยูโมระตัวนี้ก็เพิ่งใช้ไม่กี่เดือนชอบนะแต่ก็ไม่ถึงกับโอ้โห must have อะไรมากมาย Iconic Over Curl นะจ๊ะของ Dior จะช่วยให้มีวอลลุ่มมากขึ้นคือตอนนี้ถ้าหมดเราต้องซื้อแบบเป็นอะไรที่จะต้องมีในกรุอยู่ตลอดสุดท้ายจะมาทาลิปสติกกันเลยนะจ๊ะจะใช้ลิปสติกของ MAC Girl Bell Town นะคะเป็นสีชมพูบานเย็นแซ่บๆประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะใช้ตัวผู้กันนะคะวาดขอบปากสักหน่อยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะการแต่งหน้าของโบในแต่ละคลิปนะไม่ได้ยากมากมายนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาทำลุค how to แต่งหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะพยายามอัพวิดีโอบ่อยๆนะคะแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีธุระป่าปางบ้างเลี้ยงลูกบ้างนะคะทำงานบ้านบ้างอะไรมากมายก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาพูดคุยกันมาชิดแชททำวิดีโอนะคะแต่ก็พยายามเสียดเวลาเล็กๆน้อยๆที่โบมีอยู่เข้ามาคุยแล้วก็มาอัพวิดีโอใน YouTube นะคะหวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมวิดีโอของโบขอให้สนุกหวังว่าจะชอบกันวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะจะมีรุ่นที่เป็นแบบฟลูอิดแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นแบบครีมนะคะแบบครีมเนี่ยจะเหมาะสำหรับ